14รสที่เรานิยมหรือ4รสที่เราชอบบอกนิสัยติดตัวเรา4รสเหล่านั้นไม่ใช่แค่ความสวยงามของรสเราอย่างเดียวล้วนเผยให้เห็นถึงบุคลิกและนิสัยของเราด้วยชอบสีไหนไปฟังความหมายกันเลยสีขาวหมายถึงเป็นคนที่มีความจริงใจมองโลกในแง่ดีใจกว้างเจ้าระเบียบมีความซื่อสัตย์มีความขยันขันแข็งจนเป็นที่รักของคนส่วนมากแต่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายสีดำหมายถึงเป็นคนที่มีความสุขุมมีความมั่นใจในตัวเองสูงเด็ดขาดจริงจังมีเสน่ห์น่าค้นหามีความเป็นผู้นำสูงใครๆก็อยากใกล้ชิดแต่เป็นคนที่หลงตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวสีเงินหมายถึงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีจริงใจเฉลียวฉลาดมีไหวพริบเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเป็นผู้นำมีเพื่อนเยอะแต่บางทีจิตใจอาจจะแข็งกร้าวไปบ้างสีเทาหมายถึงเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีมีความน่าเชื่อถือมีนิสัยรอมชอมมีความรับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ชอบแฟชั่นและจ่ายฟุ่มเฟือยสีแดงหมายถึงเป็นคนที่รักความสนุกชอบเฮฮามีความแน่วแน่ดูมีอำนาจแต่เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนหุนหันพลันแล่นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินหมายถึงเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอมีความทุ่มเทความซื่อสัตย์ใจเย็นอ่อนโยนแก้ปัญหาเก่งแต่เป็นคนช่างเลือกสีเขียวหมายถึงเป็นคนที่รักความสงบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใจกว้างรักการผจญภัยท่องเที่ยวใจเย็นอ่อนไหวนุ่มนวลสีเหลืองหมายถึงเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมร่าเริงสนุกสนานชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆชอบเรื่องท้าทายมีความคิดสร้างสรรค์สติปัญญาที่เฉียบแหลมแต่เป็นคนที่พูดมากและไม่ค่อยยังคิดสีทองหมายถึงเป็นคนที่มีความพยายามสูงมีเสน่ห์มีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นมีรสนิยมสูงชอบใช้ของดีมีราคาแต่มีนิสัยใจร้อนอยากได้อะไรก็ต้องได้แบบรวดเร็วทันใจสีน้ำตาลหมายถึงเป็นคนที่รักสันโดษชอบความอิสระเป็นคนที่รักสนุกมีอารมณ์ขันร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวาจริงใจแต่มักจะไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างเกลียดการเข้าสังคมที่สุดไม่ชอบที่มีคนเยอะๆเรื่องสีกับนิสัยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ